بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับบอกจริงๆแล้วในงานใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องปกติจะเจอกับพี่น้องช่วงค่ำวันนี้มาเปิดเลยนะเปิดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยอัสบาบเราต้องเดินทางต่อด้วยนะครับจึงมีโอกาสพบกับพี่น้องในเย็นวันนี้และก่อนที่จะได้บรรยายบรรยานพูดคุยให้กับพี่น้องแน่นอนครับเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีบิสมิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวว่าอินนามัลอามาลุบินนิยัตแท้จริงอามาลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการฟังศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการตะวัจญุและการตั้งใจแมวจับหนูไม่สำเร็จพี่น้องถ้าไม่ตั้งใจในการจับแต่เมื่อใดพี่น้องที่รักมีความตั้งใจต่อให้นกมีปีกอัลลอฮ์ก็ให้มันจับได้ฉะนั้นวันนี้เวลาได้รับหัวข้อบอกสุดท้ายหยุดอยู่ที่อิสลามเมื่อมีคำว่าหยุดเมื่อไหร่พี่น้องที่รักครับแสดงว่ามันต้องผ่านการเคลื่อนไหวที่หนักมากๆวันนี้ถามตัวผมและพี่น้องทุกท่านวันนี้ถามชีวิตเราว่าหัวใจมนุษย์เนี่ยหรือจิตใจคนพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยหรือถ้าวันนี้เราไม่รู้จักเลยอะไรเกี่ยวกับอิสลามพี่น้องลองถามและตอบตัวเองวันนี้นะครับว่าเราจะนิ่งได้อย่างนี้หรือไม่ทำไมวันนี้เรานิ่งไม่ได้เพราะจิตใจมนุษย์ไม่มีคำว่านิ่งอาหรับอัลลอฮ์เลยเขียนแล้วเราเข้าใจคำว่าหัวใจมนุษย์พี่น้องบอกกลบุญเมื่อเอ่ยคำว่ากลบุญเอ็นกลบแสดงว่าซีฟัตหรือรากศัพท์หัวใจพี่น้องครับมันคือสิ่งที่สามารถพลิกผันได้ตลอดเวลามันคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้ววันนี้เราจะทำอะไรให้หัวใจหยุดได้หยุดกับมัสยิดหยุดกับความโลภหยุดกับชีวิตที่วุ่นวายบอกไม่มีอะไรหยุดท่านได้นอกจากเจ้าของหัวใจอย่างเดียวจนวันนี้ผู้ที่นอบน้อมพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจึงดูว่าคนเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ได้รับคำยกย่องจากอัลลอฮ์ตั้งแต่เกิดเลยบอกไม่ใช่เขาเหล่านั้นอยู่ในสมัยญะฮิลิยะห์ไม่รู้จักเลยคำว่าอีมานไม่รู้จักคำว่าอิสลามและไม่รู้จักกับอะไรทั้งสิ้นจึงไม่แปลกพี่น้องที่รักสังคมที่ไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยมันจึงวนเวียนอยู่กับการนะบูดุลอัสลามวะนะกุลุลมัยตะเราอิบาดะห์กราบไหว้ชีวิตเรากินซากสัตว์ที่ตายแล้วคนรวยในหมู่พวกเราข่มเหงคนที่ยากจนกว่าเราตัดญาติขาดมิตรพี่น้องจึงดูว่าคนก่อนจะรู้จักอิสลามพี่น้องครับเขาจะไม่มีคำว่าหยุดโดยเด็ดขาดแต่เมื่อใดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิสลามมาสู่มนุษยชาติทำไมมุสลิมต้องถูกเรียกว่ามุสลิมพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกพวกเจ้าว่าเป็นมุสลิมอะไรคือมุสลิมมุสลิมคือผู้นอบน้อมมุสลิมคือผู้ยอมจำนน
มุสลิมคือผู้ที่ยอมทั้งหมดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเราเข้าใจพี่น้องครับสังคมซอฮาบะห์ในอดีตจึงไม่มีคำว่าจุดต่อเมื่อรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอิสลามบรรดาซอฮาบะห์ยอมน้อมน้อมและสามารถยุติได้ทันทีพี่น้องจงดูวันนี้ว่าเราและท่านเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเกริ่นว่าถ้าเราไม่รู้จักอิสลามเราไม่รู้เลยว่าจะหยุดที่ใดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความสงสัยของท่านในช่วงแรกในการค้นหาของท่านรอซูลในช่วงแรกนบีถามพี่น้องที่รักกับตัวเองเสมอครับว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรสังคมจาฮิลียะห์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นวันนี้คืออะไรไม่มีใครมีความสุขพี่น้องที่รักกับการเห็นของชั่วที่เกิดข้างหน้าพี่น้องดูง่ายๆเราอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่น้องเปิดหน้าหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีอ่ะไม่พ้นข่าวอยู่สามสี่เรื่องไม่ฆ่ากันตายก็เมียมีชู้ไม่แย่งอำนาจก็มีปัญหาเรื่องเล่าถามว่าวันนี้เวลาเราดูสิ่งนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งนะครับพี่น้องว่าเรารู้สึกเบื่อกับจุดนี้มากๆมันอิ่มตัวกับจุดนี้มากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิ่มกับญาฮิลียะห์รู้สึกเบื่อหน่ายกับญาฮิลียะห์จนท่านรอซูลต้องหาเวลาพี่น้องเขาเรียกว่าการคุลวะพี่น้องจึงดูนะครับคนจะหยุดกับมัสยิดได้เขาต้องให้เวลาตัวเองด้วยในการอยู่เพียงลำพังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่แต่มนุษย์ที่อยู่กับสังคมตลอดจะไม่มีวันเจอตัวเองเลยอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมาฮุลลอฮ์จึงบอกว่ามันอะฮับบะใครก็ตามที่ต้องการจะให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจท่านหนึ่งในนั้นฟะอะลัยฮิบิลคุลวะจำเป็นที่เขาต้องให้เวลาในการจูบเพียงลำพังด้วยผมจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าสังคมที่อยู่กับโซเชียลกับสังคมที่อยู่กับบรรณุบางครั้งโซเชียลไม่ได้ผลิตอะไรเราออกมาเลยนอกจากความทึบสติปัญญาเท่านั้นเองจนวันนี้เราไม่รู้แล้วด้วยซ้ำว่าใบมะม่วงต่างกับใบน้อยหน่ายังไงเราดูไม่ออกแล้วครับพี่น้องว่าอันไหนนกหรืออันไหนข้างเขาคนอยู่กับโซเชียลตลอดเวลาจะเป็นอัจฉริยะไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเลือกแล้วฮิกมัตอัลลอฮ์ให้เลือกก่อนที่จะหยุดสามารถหยุดทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาได้อันดับแรกรอซูลเลือกเวลาในการอยู่เขาเรียกการคุลวะอยู่เพียงลำพังพี่น้องที่รักเล่งไมค์ให้ผมนิดก็ดีนะครับพอเดี๋ยวจะใช้พลังเยอะอีกแป๊บหนึ่งนะต้องไปต่ออีกเทสอีกเวทีหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนบอกท่านนบีเริ่มจนอัลลอฮ์เปิดให้ว่าบอกอิกรอเจ้าจงอ่านมุฮัมมัดมาอานาบีกอรีฉันไม่สามารถจะอ่านได้อิกรอเจ้าจงอ่านมุฮัมมัดทำไมต้องให้อ่านพี่น้องครับจุดแรกก่อนเราจะเข้าถึงและรู้จักสัจธรรมแห่งอิสลามได้จะไม่มีคนใดนั่งเทียนและเข้าใจอิสลามเลยจะรักนบีมุฮัมมัดไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ศึกษาประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรักศาสนาอิสลามไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ศึกษาศาสนาอิสลามเหมือนวันนี้เราดูง่ายๆสื่อตะวันตกออกข่าวเกี่ยวกับอิสลามยังไงบ้างพี่น้องโจมตีสารพัดรูปแบบเลยแต่ถามวันนี้ว่าหัวใจคนที่มีความอาเดนยุติธรรมเนี่ยผมบอกว่าสื่อหลอกลวงหรือสื่อจะออกอะไรก็ได้แต่สื่อไม่สามารถจะหลอกคนที่มีสติปัญญาได้
ทำไมครับพี่น้องนี่คือการศึกษาเริ่มจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจพี่น้องว่าท้ายสุดมนุษย์มายังไงอยู่เพื่ออะไรแล้วสุดท้ายจะไปที่ไหนซอฮาบะห์หนึ่งตัวอย่างหนึ่งท่านตัวอย่างแห่งการหยุดเพื่ออิสลามอย่างสมบูรณ์ลาคานะบะอ์ดีนบีถ้าหลังจากฉันจะมีนบีสักคนหนึ่งฟะฮูวะอุมัรคนคนนั้นคืออุมัรบินคอตตอบเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทำไมวันนี้ผมต้องยกตัวอย่างท่านอุมัรบินคอตตอบตัวอย่างของการหยุดเพื่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างแห่งความหยุดและเป็นตัวอย่างแก่วัยรุ่นเลวๆทั่วโลกใครจะเลวใครจะชั่วผมถามพี่น้องว่าวันนี้เราเลวติดยายังไงยังไม่เคยคิดฆ่าท่านนบีเลยแม้แต่ครั้งเดียวอุมัรบินคอตตอบผ่านจุดนั้นมาพี่น้องเขาหยุดเพื่ออิสลามได้ยังไงผมจึงบอกพี่น้องและทุกท่านนะครับว่าถ้าคนอย่างท่านอุมัรบินคอตตอบหยุดได้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นแก่มนุษยชาติที่วันนี้เราจะหยุดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์จึงสั่งใช้อัสลิพี่น้องที่รักจงมอบตัวและหัวใจให้กับอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตอบอย่างที่เรารู้กันพี่น้องที่รักจุดแรกท่านคือคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์แน่วแน่มาตั้งแต่ก่อนรับอิสลามเลยอุมัรมีอุดมการณ์แน่วแน่พี่น้องที่รักครับชีวิตทั้งหมดอุมัรบินคอตตอบตั้งแต่รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป้าหมายต้องการที่สุดอุรีดุมุฮัมมัดฉันต้องจัดการมุฮัมมัดให้ได้และพี่น้องดูนะครับอุมัรบินคอตตอบไม่ได้ทำเหมือนกับอบูละฮับท่านไม่ได้โจมตีท่านนบีเหมือนอบูญะฮัลทำแต่อุมัรบินคอตตอบเป็นคนหนึ่งที่เดินไปหาท่านนบีด้วยตัวเองพี่น้องดูประวัติทั้งหมดเลยนะครับการเคลื่อนไหวของอุมัรบินคอตตอบวันนั้นเขาต้องการเดินไปหาท่านนบีเพื่อฆ่าอย่างเดียวอันนี้คือจุดหนึ่งอัลลอฮ์กำลังจะสอนให้อุมัรบ่าวอัลลอฮ์รู้เลยว่าคนถ้ามีหัวใจจริงลักษณะเขาจะไม่พูดมากพูดมากส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำหรอกครับพี่น้องจึงไม่ต้องแปลกอัลลอฮ์ใช้เราอิกรออ่านข้อมูลจริงๆในโลกถ้ามีคนอย่างอุมัรบินคอตตอบเราจะไม่เห็นสเตตัสเพาะๆเยอะบน Facebookเราจะไม่เห็นสายเกรียนเยอะใน Facebook ไม่พอใจท่านต้องคุยกับเจ้าตัวเลยผมจึงบอกวัยรุ่นทุกคนเลยนะครับว่าขอโทษนะมาบางคำพูดขอมาอัพด้วยบอกถ้ามึงไม่พอใจใครมึงไปอย่าไปทะเลาะในเฟซนี่พวกตุ๊ดเขาทำกันมึงมีปัญหาอะไรกับใครมึงไปหาเจ้าตัวแล้วถามแล้วเคลียร์ให้จบระหว่างมึงกับมันคือจบอุมัรบินคอตตอบเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะไปตักดิดอัลลอฮ์ไม่ให้เจอนบีช่วงนั้นจนกระทั่งไปเจอน้องสาวและไปเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานพี่น้องครับวินาทีแรกที่อุมัรมาที่บ้านอัรกบมาด้วยหัวใจเคาะประตูเรียกซอฮาบะห์ทั้งหมดในบ้านหลบหมดเลยบอกใครเข้ามาบอกว่านี่อุมัรบินคอตตอบท่านนบีบอกเปิดประตูพี่น้องที่รักฮัมซาบอกเปิดประตูมาบางรายงานอุมัรเดินเข้ามาพี่น้องคนแรกที่เดินเข้าไปหาอุมัรคือใคร
ม่ใช่ฮัมซะแต่เป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูว่านบีเดินไปหาอุมัรทำไมจับเสื้ออุมัรพี่น้องอามุนตะฮิยันตะยาอุมัรเจ้าจะหยุดหรือยังอุมัรเจ้ายังไม่ยุติแล้วอุมัรถามว่านบีจับเสื้ออุมัรพี่น้องอุมัรว่าใจถึงแล้วนะครับแต่คนจะหยุดโลกได้คนจะหยุดสังคมได้ถ้ากระแสแรงเป็นล้านท่านต้องมีพลังสองล้านถ้าอ่อนแอท่านหยุดมาเสียดไม่ได้ถ้าเราใจไม่ถึงพี่น้องจุดความชั่วไม่ได้ถ้าวันนี้เราอ่อนแอเราเลิกของชั่วไม่ได้อิสลามต้องการอะไรพี่น้องจะหยุดของเลวร้ายได้ทั้งหมดหัวใจต้องมีพลังความรู้อย่างเดียวทำไม่ได้ถ้าความรู้อย่างเดียวสำเร็จคนสำเร็จคนแรกคือยะฮูดอาเลมเป็นที่หนึ่งความรู้เป็นที่หนึ่งแต่อย่างเดียวอัตมรูนันนาสบิลบิรวะตันซาวนาอันฟุสะกุมเจ้าสั่งใช้คนทำอามานแต่เจ้าลืมตัวเจ้าเองอย่างนั้นความรู้ทั้งหมดเจ้ามีใช้อะไรไม่ได้ถ้าหัวใจไม่กล้าใจไม่กล้ายืนหยัดเจ้าจุดไม่ได้เมื่อไรผมจะเลิกยาได้อาจารย์เมื่อไรผมจะละหมาดได้ถ้าใจมึงจุดไม่ได้มึงเลิกไม่ได้นี่คือหัวใจท่านนบีจับอุมัรเป็นข้อตอบพร้อมหรือยังอุมัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์อุมัรจุดตั้งแต่วินาทีนั้นพี่น้องที่รักผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยดุนยาวันนี้อยู่ในยุคอาคิรซะมานอินชาอัลลอฮ์สัญญาณวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้เราเห็นแล้วสังคมวันนี้นบีพูดอะไรไว้เกินหมดแล้วคนเลวจะถูกยอมรับจริงหรือไม่สิ่งต่างๆนบีบอกหมดแล้วและพี่น้องดูว่าสังคมวันนี้รอดูอะไรขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไอ้ฮามาสมีชื่อขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่วันนี้ฮามาสเป็นที่รู้จักทั่วโลกทำไมขอบคุณครับท่านจะไม่มีข้ออ้างที่จะไม่รู้จักอิสลามเลยวันนี้เราไม่ได้การันตีกลุ่มใดแต่วันนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังมองเข้ามาว่าอิสลามคืออะไรยะฮูดอย่างเดียวพี่น้องยูรีดูนะไอยุตฟิอูนูรัลลอฮ์พวกเขาต้องการดับรัศมีอัลลอฮ์บิอัฟวาฮิฮิมด้วยการลมปากของเขาแต่อัลลอฮ์จะทำให้รัศมีอัลลอฮ์สมบูรณ์ในความเลวร้ายของปัจจุบันพี่น้องวันนี้มนุษย์ต้องการทางออกครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้มนุษย์ต้องการทางออกว่าอะไรคือทางรอดพี่น้องลองถามตัวเราวันนี้นะครับเรามีบ้านเรามีรถสังคมมีความสุขทั้งหมดแต่บางครั้งเหมือนหัวใจขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยแต่วันที่เราไม่มีบ้านวันที่เราไม่มีรถแต่เรามีอิสลามพี่น้องเหมือนกับได้ทั้งหมดที่ท่านต้องการเลยอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับพี่น้องอันนี้พูดจริงๆเด็กขายยาคนหนึ่งได้เงินในกระเป๋าพี่น้องที่นะขายยาไม่ต้องถามคนค้าเขารู้กันนะครับผมว่าเงินแสนนี่เขาเรียกว่าเด็กๆเขาใช้กันนะผมมีทุกอย่างอาจารย์แต่แปลกมากชีวิตไม่มีความสุขผมสามารถเลี้ยงเพื่อนได้ผมเหมาแพได้คืนละ 2-3 แสนผมจ่ายได้ทุกคนล้อมรอบผมหมดอาจารย์จนวันหนึ่งผมโดนเจ็บจนวันหนึ่งที่เราไม่เหลืออะไรเลย
ี่น้องเชื่อหรือไม่เขารู้สึกว่าวันที่เขามีทุกอย่างแต่หัวใจเขาขาดอะไรไปบางอย่างแต่วันนึงที่กลับมาหาอัลลอฮ์คำสัญญาเดียวที่บอกกับอัลลอฮ์เข้าคุกไม่ต่ำกว่า3ครั้งยาอัลลอฮ์ถ้าฉันออกครั้งนี้แล้วต้องเข้าอีกครั้งขออัลลอฮ์เก็บชีวิตฉันเลยยาอัลลอฮ์อินตัสดิกิลลาห์ถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์แล้วพร้อมจะหยุดเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็พร้อมจะช่วยเจ้าสุดท้ายพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดจากคนเป็นเมือนเงินเป็นแสนเป็นล้านบางครั้งเหลือกระเป๋าไม่ถึง30บาทบางครั้งเหลือในกระเป๋าไม่ถึง50บาทแต่อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์คืนให้หนึ่งเจ้าได้ละหมาดญะมาอะห์5เวลาสองถึงวันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้เรามีอิสลามและมีอัลลอฮ์เขาพร้อมจะหยุดทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ทันทีครับพี่น้องที่รักผมจึงบอกว่าวันนี้อิสลามต้องเป็นคำตอบให้กับทั่วโลกอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่แล้วจะทำให้หัวใจเจ้านิ่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่แล้วจะทำให้หัวใจเจ้าสงบซอฮาบะห์นบีทั้งหมดพี่น้องครับใครจะสยบคนอย่างอุมัรได้ใครจะสยบคนอย่างสุมามะห์ได้แต่ทั้งหมดเมื่อยอมจุดเพื่ออัลลอฮ์สิ่งตามมาแน่นอนครับอัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่ท่านต้องการและยิ่งกว่านั้นคนใดที่ยอมทิ้งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องนะครับให้เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตว่าถามใจเราวันนี้เราไม่อยากหยุดหรอกครับถามใจวันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่นี้หรอกครับพี่น้องถามใจเราวันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่จุดตรงนี้วันใดที่เรารู้สึกแบบนี้พี่น้องพี่น้องรู้สึกเอาไว้หนึ่งท่านบอกท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ยอมทั้งหมดในการให้เพื่ออัลลอฮ์จนมองไม่ออกเลยนะครับว่าฉันให้แบบนี้แล้วเนี่ยฉันจะได้รับอะไรหรือหวังอะไรบ้างซอฮาบะห์เป็นศูนย์เลยแต่สุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ด้วยการเป็นภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ยกขนาดนี้ได้เขายอมเพื่ออัลลอฮ์วันนี้พี่น้องลองถามตัวเราและท่านทั้งหลายว่าวันนี้เรายอมจุดเพื่ออัลลอฮ์หรือยังเรายอมทิ้งมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์หรือยังเรายอมก้าวสู่เพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮ์หรือยังและวันนี้สำคัญที่สุดอัลลอฮ์ขอจากเราไม่กี่อย่างหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัลลอฮัสตารอมินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อจากมุอ์มินบิอัมวาลิฮิมบิอัมวาลิกุมอันฟุซิกุมชีวิตทรัพย์สินของเจ้าบิอันนะลาฮุมุลญันนะห์ด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮ์สตารอมินัลมุมินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาลุฮุมชีวิตและทรัพย์สองอย่างนี้เราต้องจุดเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องต้องจุดสองอย่างเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้หนึ่งทรัพย์ท่านวันนี้ทรัพย์เราจะจุดเพื่ออัลลอฮ์ได้ยังไงแน่นอนครับอิสลามมีการบริจาคแต่วันนี้อยากบอกพี่น้องว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเราอ่านหะดีษเจอท่านนบีบอกยะดุลอุลยามือบนดีกว่ามือล่างมุสลิมต้องเป็นมือบนให้ได้แต่ปัญหาวันนี้อย่างหนึ่งพี่น้องที่รักเรามักจะเป็นมือล่าง
พี่น้องอย่าลืมว่าอิสลามทรัพย์เราจะทำเพื่ออัลลอฮ์ได้ยังไงบอกทั้งหมดหยุดวักับเพื่ออัลลอฮ์ได้เลยวันนี้ทรัพย์ที่เราอัลลอฮ์ให้เราเลือกมันใช้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกมันใช้ในสิ่งที่ไม่ได้สนองอารมณ์เราอย่างเดียวนี่คือการให้เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องจึงดูซอฮาบะห์ท่านนบีซอฮาบะห์บริจาคไม่รอรวยต่างกับเรานะครับซอฮาบะห์จะไม่รอรวยเราให้เพราะอัลลอฮ์ชื่นชมอัลลอฮ์ดีนยุงฟิกูนฟิสซาร์อิวัตรผู้ที่บริจาคในยามมีและยามขัดสนผมขอดุอาอย่างหนึ่งพี่น้องขอให้องค์กรมุสลิมรวยๆหน่อยจะได้เป็นผู้ให้สังคมไม่ต้องขอสังคมเราต้องการองค์กรมุสลิมที่แข็งแกร่งพี่น้องอย่าลืมว่าไบตุลมาลของรัฐอิสลามในอดีตส่วนหนึ่งซับซะกาตให้เลยแค่สนใจอิสลามเจ้าเอาไปเลยทำไมอะครับนี่คือจุดหนึ่งเสน่ห์หนึ่งของอุมมะห์จนมาอุมมะห์บินคอตบบอกจนกว่าจะการับอิสลามเราจึงให้ผมจึงบอกพี่น้องว่าซอฮาบะห์แย่งกันให้แต่ไม่ได้แย่งกันรับสังคมเราวันนี้แย่งกันรับแต่ไม่แย่งกันให้ทำไมอะครับเพราะวันนี้ทรัพย์เราวกับเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ซอฮาบะห์จึงทำตัวอย่างให้เราดูอบูบักอัสซิดดีกฮิจเราะห์ครั้งแรกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องหลังจากอัลลอฮ์ให้ฮิจเราะห์อบูบักเตรียมเสบียงทั้งหมดเราต้องให้เจรอท่านนบีบอกอย่าเจ้ารอก่อนอบูบักหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ไปกับฉันชนวันหนึ่งไปน้องที่รักท่านนบีมาบอกอบูบักอัสซิดดีกฮิจเราะห์ได้อบูบักพูดคำเดียวไปน้องอัสซอฮบะฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันอัสซอฮบะฮ์ฉันจะไปกับท่านยารอซูลุลลอฮ์จะไปยังไงอบูบักไม่มีอะไรเลยทรัพย์ทั้งหมดในบ้านอบูบักเอาไปเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยชนปู่ท่านอบูกุฮาฟะพ่อของอบูบักตาบอดสองข้างเรียกอัสมาหลานสาวลูกสาวอบูบักไปน้องดูพ่อแกไปกับมูฮัมมัดไม่เหลืออะไรแม้แต่บาทดิรฮัมเดียวทรัพย์ให้อัลลอฮ์แล้วหลานสาวไปน้องอัสมาบอกท่านพ่อเหลือตังไว้ให้เราเยอะเลยจริงเหรอบอกจริงท่านเต็มไปหมดเลยไม่เชื่อลองมาจับพี่น้องผู้หญิงคนเดียวอัสมาบินติอาบีบักเอาก้อนหินใส่ลังเต็มเลยครับพี่น้องแล้วเอาผ้าปูไว้ท่านลองจับดูป่ะปูลองจับดูท่านลองจับดูอ๋อสตังเต็มหมดเลยหินทั้งดุนทำไมซอฮาบะห์กล้าเขาไม่ห่วงลูกล่ะครับพี่น้องเขาไม่ห่วงคนที่บ้านที่จะอยู่ยังไงล่ะพี่น้องซอฮาบะห์คิดอย่างเดียววันนี้อัลลอฮ์ใช้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้ถ้าวันนี้ฉันจะจ่ายเมื่อได้ให้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่หักทุนแม้แต่วินาทีเดียวเขาเชื่อมั่นไปน้องครับจึงจุดวะกัฟได้เพื่ออัลลอฮ์การหยุดเนี่ยภาษาอาหรับเราเรียกวะกัฟพี่น้องอ่านกุรอานไปเจอท่อนหยุดกอบวะกัฟต้องหยุดซับวะกัฟได้หยุดได้นับสูไม่ต้องการแต่อิสลามใช้เราหยุดได้แล้วชีวิตเราวะกัฟได้หรือไม่พี่น้องหยุดได้หรือไม่อัลลอฮ์บอกลันตานาลุลบิรจะไม่ได้รับคุณธรรมฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่เจ้ารักก่อนพี่น้องซอฮาบะห์เช็คสมบัติที่รักแล้วให้เลยเราทำไม่ได้แต่วันนั้นซอฮาบะห์ไม่ได้แค่นั้นซอฮาบะห์บางท่านไม่มีทรัพย์
แล้วอะไรที่เจ้ารักที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรแล้วยาอัลลอฮ์เหลืออย่างเดียวนั่นคือชีวิตฉันยาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้ซาบัตวะกัฟชีวิตหยุดชีวิตเขาด้วยความตายคิดอย่างเดียวว่าฉันจะเป็นยังไงก็ได้แต่ศาสนาของอัลลอฮ์ต้องอยู่ลูกจะเป็นยังไงก็ได้แต่อิสลามต้องอยู่เขาจึงให้และพี่น้องดูว่าซอฮาบะฮ์ให้ถามเราวันนี้เรามอบชีวิตเราให้อัลลอฮ์หรือยังไม่ถึงกับต้องตายหรอกครับพี่น้องไม่ถึงกับต้องแลกด้วยความตายแค่วันนี้ปรับวิถีท่านให้ตรงอิสลามต้องการเนี่ยพี่น้องให้กับอัลลอฮ์ได้หรือไม่แค่นั้นเองจนวันหนึ่งอัลลอฮ์จะสอบเรานะครับพี่น้องพี่น้องดูพี่น้องปาเลสไตน์อัลลอฮ์สอบเขาถึงขนาดเรื่องของการสละชีพอัลลอฮ์สอบเราเรื่องแค่สละเวลาแต่วันนี้บางครั้งเราให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยอัลลอฮ์ขอเรา15นาทีอัลลอฮ์ขอเรา20นาทีเสียงเรียกบอฮัยอัลศอลาห์สู่การละหมาดเพื่ออัลลอฮ์15นาทีเราให้ไม่ได้พี่น้องบางท่านเขาต้องแลกกับทุกอย่างด้วยกับชีวิตพี่น้องถามว่าทำไมวันนี้เราให้อัลลอฮ์ไม่ได้หัวใจวันนี้พี่น้องเป็นยังไงบ้างซอฮาบะฮ์ให้อัลลอฮ์แล้วครับพี่น้องเถอะยกตัวอย่างท่านอัมรอดิยัลลอฮุอันฮุอาวุโสไม่เคยจะคิดรับอิสลามเลยจนเป็นคนที่ท้ายๆในการเข้ามุสลิม60พี่น้องเพิ่งกล่าวชาดะเหลืออีกไม่กี่คนคืออาจารย์แล้วครับพี่น้องเถอะอย่างเดียวสิ่งที่อัมให้ได้กับอัลลอฮ์บอกยารับอัลลอฮุมมะลาตะรุดนียาอัลลอฮ์วันนี้ฉันจะไปสงครามอุหุดขออย่างเดียวยาอัลลอฮ์อย่าให้อัมได้กลับบ้านเลยยาอัลลอฮ์ฉันมอบให้อัลลอฮ์ตั้งแต่วินาทีแรกก้าวออกจากบ้านครั้งแรกยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาอีกเลยที่บ้านใจพี่น้องได้อย่างอัมไหมเรารู้ว่ามาบยานมาดาวะวัลลอฮิผมยังไม่กล้าขอกับอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวอย่าให้ฉันกลับบ้านเลยยาอัลลอฮ์พี่น้องมาฟังบรรยายท่านมาในทางของอัลลอฮ์เคยขออัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องขออย่าให้ฉันกลับไปอีกเลยยาอัลลอฮ์ใจเราไม่ได้เรารักดุนยาซอฮาบะฮ์บอกอย่าเอากลับเลยยาอัลลอฮ์ขอกลับอัลลอฮ์และพี่น้องดูความรู้สึกซอฮาบะฮ์เป็นยังไงเรามีลูกลูกตัวเล็กๆ 3-4 ขวบเนี่ยพ่อแม่รักมากแล้วความรู้สึกจัฟฟัรเป็นยังไงวันที่นบีตั้งจัฟฟัรเจ้าต้องเป็นแม่ทัพคนแรกคนที่สองสงครามมุตะแม่ทัพตั้งไปเลยสามท่านยะฮูดบอกสามคนนี้ไม่รอดแน่นอนยังไงก็ตายแน่นอนเพราะบรรดานบีจะไม่ตั้งแม่ทัพสามคนหรือสองคนในทัพเดียวพี่น้องที่รักจะฟัดกลับไปที่บ้านรำลาวิดาลูกภรรยาทั้งหมดถามเราว่าเราจะไปอุมเราะห์พี่น้องจะไปฮัจญ์พี่น้องกอดลูกพี่น้องลาลูก
มานะลูกเดี๋ยวป๋ามานะลูกเราจากไปยังมีวิดีโอคอลเรายังติดต่อได้แต่หัวใจเราแทบแตกพี่น้องแล้วพี่น้องดูว่าซอบะทำได้ยังไงเขาโกรธแล้วปล่อยลูกได้ยังไงจูบลูกครั้งสุดท้ายพ่อไปนะลูกอิลลิกาฟินจันนะอินชาอัลลอฮ์เราเจอกันในสวรรค์นะลูกจัฟฟัตออกไปพี่น้องครั้งแรกสิ่งแรกที่จัฟฟัตเจียบแผ่นดินศัตรูทำอะไรตัดขามาเลยเหมือนเราฉีกพาสปอร์ตทิ้งพี่น้องไปเหยียบฮารอมครั้งแรกยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่กลับอีกแล้วฉีกพาสปอร์ตทิ้งเลยยอมตายที่นี่สมมุตินะนะจะฟัดตัดทิ้งหมดเลยพี่น้องเพื่อจะตัดความคิดที่จะหนีกลับเขาให้แล้วเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับจนยาฟัดชัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่บ้านเชื่อไหมครับเข้าไปที่บ้านลูกสาวจะฟัดตัวเล็กนิดเดียวร้องไห้พ่อฉันอยู่ไหนพ่อเป็นยังไงนบีพูดไม่ออกเลยได้แต่กอดแล้วร้องไห้พ่อกลับมาไม่ได้อีกแล้วลูกอัลลอฮ์ซื้อชีวิตพ่อลูกแต่พ่อหนูให้แล้วเพื่ออัลลอฮ์วะกัฟแล้วเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้วกับทรัพย์เขาไม่ได้วกับเงินซอฮาบะห์วกับจุดด้วยกับชีวิตแล้ววันนี้เราพร้อมจะหยุดเพื่ออัลลอฮ์หรือยังไม่ถึงกับตายแค่วันนี้เดินในตรงศาสนาแค่นั้นเองเรายังให้ไม่ได้พี่น้องผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราไม่นานหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราเกิดและแน่นอนกัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮ์วะกุนตุมอัมวาตาฟะอะฮยากุมอัลลอฮ์ให้เราตายและให้เราเป็นหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เราตายซุมมาอิลัยฮิตุรจูนและจะกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนทั้งหมดพี่น้องที่รักครับเราอยู่ให้สุขเถอะพี่น้องดุนยาท่านกินได้เต็มที่ท่านสนุกให้เต็มที่แต่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมจะตอบอัลลอฮ์ทุกอย่างพี่น้องดูว่าเราเรียนปริญญาตรีครับเวลาจบต้องทำสารนิพนธ์เรียนปริญญาโทก่อนจบต้องมีวิทยานิพนธ์และพี่น้องไม่คิดชีวิตเราวันนี้จบไม่มีอะไรเลยล่ะครับจะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์อับดุลลาห์บินญะชขอดุอากับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้วันนี้อับดุลลาห์ได้เจอคนที่เลวที่สุดด้วยยาอัลลอฮ์ในศึกสงครามครั้งนี้ขอให้ฉันเจอคนเลวที่สุดยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้สู้กับมันอย่างองอาจยาอัลลอฮ์และสุดท้ายขอให้ฉันได้ตายยาอัลลอฮ์ขอให้พวกเขาตัดจมูกฉันทิ้งยาอัลลอฮ์ขอให้เขาตัดหูฉันให้ขาดยาอัลลอฮ์เพื่อฉันจะพบกับพระองค์ในวันกิยามะห์ฉันจะบอกกับอัลลอฮ์ได้ฉันสละไปแล้วเพื่อพระองค์และรอซูลของพระองค์ซอฮาบะห์ให้แล้วครับพี่น้องที่รักเขาหยุดดุนยาทั้งหมดไว้ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาหยุดนับสู่ทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์เขาหยุดความต้องการตัวเองถวายอัลลอฮ์มันจึงสมที่อัลลอฮ์กล่าวว่ามินัลมุมินีนริจาลจากบรรดามุมินมีวีรบุรุษเขามอบให้อัลลอฮ์ความสุขที่สุดของซอฮาบะห์ไม่ได้การอยู่กับลูกไม่ใช่การอยู่กับภรรยาคุบัยบ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถูกมัดหมดเลยไปน้องสี่ทิศเอาไม่คุบัยบ์เราจะปล่อยเจ้ากลับบ้านแต่แรกเอาตัวมุฮัมมัดมาให้ได้วัลลอฮิ
้คูไบอยู่กับลูกเล่นกับภรรยาแล้วมุฮัมมัดจะโดนหนามเกี่ยวแค่เสี้ยวเดียวฉันก็ไม่ยอมอบูซุฟยานลิลลาฮิตอาลายาอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยยาอัลลอฮ์บอกรอซูลด้วยว่าเขาทำอะไรกับคูไบหัวใจซอบัดให้ยอมหยุดเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมข้อพิพาทซอบัดจึงจบง่ายซอบัดมีปัญหาอะไรกันจบง่ายพี่น้องจำศึกซิฟฟีนได้ไหมท่านอาลีกับท่านยังไงเชื่อทั้งหมดอิติฮาดทั้งคู่ซอฮาบะห์ไม่ได้ผิดถ้าเขาผิดก็ได้หนึ่งความดีอิติฮาดทั้งคู่จะรบทั้งคู่ยาอัลลอฮ์ไม่มีภาพไหนที่สวยงามยิ่งกว่าสงครามซิฟฟีนพี่น้องดูท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุขี่ม้าออกมาหน้าซับพี่น้องในกองทัพกี่แสนคนอีกฝั่งตรงข้ามตอลฮากับซุบัยออกมาอีกฝั่งชนอุลามาบอกว่าขอม้าสามท่านซ้อนกันแบบนี้เลยตอลฮากับซุบัยอยู่ฝั่งท่านยังไงชะท่านอาลีอยู่อีกฝั่งหนึ่งสามท่านชาวสวรรค์ในสิบทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกันพี่น้องอาลีท่านอาลีพูดคำเดียวยาอัลลอฮ์ท่านอาลีบอกคำเดียวตอลฮะซุบัยฉันเห็นท่านเป็นพี่น้องฉันมองท่านเป็นพี่น้องทำไมวันนี้ท่านทำไมเลือกฉันฮะล่ะคำเดียวพี่น้องซุบัยหันกลับออกเลยฉันอิสติฮาดผิดแล้วคนด่าบอกซุบัยขี้ขลาดคนด่าซุบัยไม่กล้าถ้าคนแบบซุบัยขี้ขลาดนะครับพี่น้องพวกเราทั้งหมดเคยหน้าตัวเมียหมดเลยของเล่นของลูกท่านซุบัยคืออะไรรู้ไหมท่านอับดุลลาห์บินซุบัยบอกตอนเล็กๆพ่ออุ้มฉันเนี่ยที่ฉันเล่นกับพ่อที่สุดของเล่นที่เล่นกับพ่อนะมันคือหลุมที่อยู่ตรงบ่าตรงนี้ของพ่อเนื่องจากโดนหอกแล้วมันเป็นรูเว้าเลยครับพี่น้องลูกชอบเอานิ้วเข้าไปเล่นถ้าคนแบบนี้ขี้ขลาดที่เหลือเราเนี่ยหน้าตัวเมียหมดเลยอัซุบัยไม่สนใจอะไรเลยลิลลาฮิตะอาลาสุดท้ายชะฮีดเสียชีวิตผมจึงบอกพี่น้องว่าซอฮาบะห์เจียบนับสู่ได้ทะเลาะยังไงก็รักได้เขาหยุดอารมณ์ได้ถามวันนี้ทำไมเราหยุดไม่ได้ทำไมวันนี้เราทะเลาะกันจนตายอย่าไปมองว่าอาหรับเมื่อไรจะรวมเป็นหนึ่งท่านอย่าไปมองว่าโลกอิสลามจะรวมเมื่อไรแค่ผลประโยชน์กระจอกในบ้านเราเรายังรวมกันไม่ได้เลยแล้วนั่นไม่ใช่ผลประโยชน์10ล้านไปน้องเทรักตราบใดที่มุสลิมวกับชีวิตให้อัลลอฮ์ไม่ได้ความยิ่งใหญ่เราจะไม่เกิดตลอดกันเมื่อซอฮาบะห์ให้ได้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นลิลลาฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ให้อะไรกลับมายาอัลลอฮ์กษัตริย์พี่น้องที่รักในอดีตจะรบกับซอฮาบะห์พูดมาคำเดียวฉันสู้กับกลุ่มชนนี้ไม่ได้เราสู้กับกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วอาราดูขอลาอุลจิบาลมินบากานีฮะถ้าคนกลุ่มนี้ต้องการจะยกภูเขาออกจากที่พวกเขาสามารถจะทำได้เลยการยอมรับจากศัตรูอิสลามในความแข็งแกร่งของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์น้อยกว่าทั้งจำนวนน้อยกว่าทั้งอาวุธแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์เขาทั้งหมดมอบชีวิตให้อัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักเมื่อเขาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ฟรีแน่นอนบิอันนะละฮุมุลจันนะห์อัลลอฮ์จะแลกด้วยกับสวรรค์พี่น้องที่รักวันนี้เราอยู่ไม่นานพี่น้องครับ
ความตายไม่ไกลจากเราเลยนะครับพี่น้องจริงๆเราอยู่ทุกวันนี้เรานับเวลาตายแค่นั้นเยี่ยมคนเจ็บเยอะๆหาคนตายมากๆแล้ววันนี้เมื่อเราจะกลับพี่น้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรที่สุดในขณะตายดุนยานี่เหนื่อยแล้วยาลดุนยานี่เหนื่อยยาลไม่มีวันไหนเลยที่เราสบายตลอด24ชั่วโมงดุนยานี่เมืองแห่งการร้องไห้เมืองแห่งการทดสอบเมืองแห่งการทรมานเราต้องการที่สุดคือวันตายวันที่เราจะได้รับข่าวดีพี่น้องวันที่มาเลยกับแจ้งข่าวดีออกมาสู่การปกป้องออกมาสู่การอภัยโทษเราต้องการวินาทีนั้นเองเงินพันล้านช่วยเจ้าไม่ได้ซาบัดนบีได้รับข่าวดีตั้งแต่แรกเลยเขาให้อัลลอฮ์หมดแล้วชีวิตให้อัลลอฮ์หมดแล้วซาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีบอกไปดูซาดเจ็บอยู่ที่ไหนซาดอยู่ยังไงซอฮาบะห์เดินหาพี่น้องที่รักเจอซัยยิดนาซาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอนพะงาบอยู่ตรงภูเขาโอฮุดพี่น้องไปอุมเราะห์นะภูเขาโอฮุดเวลาไปที่นั่นพี่น้องยืนนิ่งๆให้เวลาดูโอฮุดแล้วคิดด้วยซอฮาบะห์ตายเพียบเลยนะครับพี่น้องที่นั่นเดินไปดูพี่น้องท่านซาอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอนพะงาบจะเสียชีวิตซาอัดบอกกับซอฮาบะห์เลยว่าอินนีอัจีดูรีอัลจันนะห์ฉันได้กินสวรรค์แล้วท่านฉันได้กินสวรรค์อยู่หลังโอฮุดนี่เองชีวิตทั้งหมดไม่ต้องการอะไรแล้วทรัพย์ไม่เอาแล้วดุนยาไม่เอาแล้วหยุดหมดแล้วเพื่ออัลลอฮ์ฉันได้กินสวรรค์แล้วยาอัลลอฮ์พวกท่านไม่มีคำอ้างถ้ามูฮัมหมัดนบีเป็นอะไรฝากสลามท่านรอซูลจากซาดด้วยแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ซาดพักผ่อนตลอดการพี่น้องที่รักครับเราต้องการตรงนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องการตายอย่างยิ่งใหญ่อยู่ไม่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไรไม่มีใครให้เกียรติช่างมันใครจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติบอกมึงไม่ต้องสนใจเพราะมึงเกิดมาไม่ได้ต้องการแสวงหาเกียรติจากใครทั้งสิ้นแต่มึงต้องอยู่อย่างเดียววันนี้ว่าตายยังไงมึงต้องจริงใจให้ได้อยู่เป็นไม่เป็นไรกินคาเวียร์หรือกินปลาทูสุดท้ายก็ขอโทษทายเหมือนกันเลยผ่านลิ้นเข้าไปไม่รู้แล้วครับกระเพาะไม่รู้จักคาเวียร์และกระเพาะไม่รู้จักปลาสลิดหน้าที่มันคือย่อยคอเราไม่รู้จักหรอกครับพี่น้องสร้อยเส้นละหมื่นหรือเส้นละร้อยแต่เมื่อใดวันตายท่านต้องตายอย่างยิ่งใหญ่ให้ได้อินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะให้สำหรับผู้ที่ให้อัลลอฮ์ก่อนแล้วแน่นอนนะครับขอดุอาพี่น้องที่รักทุกท่านขออัลลอฮ์ช่วยเหลือแก่อุมมะห์อิสลามทุกคนพี่น้องปาเลสไตน์บางคนเขาต้องซื้อสนามเด็กเล่นให้ลูกของเราซื้อสนามเด็กเล่นให้ลูกแล้วลงทุนประมาณหมื่นกว่าบาทเราซื้อได้เลยแต่พวกเขาต้องซื้อด้วยชีวิตอัลลอฮ์สอบพี่น้องเราไปก่อนแล้วอัลลอฮ์สอบพี่น้องเราไปก่อนแล้วอัลลอฮ์เอาพี่น้องเราไปก่อนแล้วมันจึงมีฮิกมะห์วันนี้จึงกลับมาดูตัวเราว่าเราทำอะไรพร้อมจะไปจุดนั้นหรือยัง
แตกแยกอุมัยยังทะเลาะเบาแหวงพี่น้องที่รักยะฮูดถล่มระเบิดที่ใดมันไม่เคยถามแม้แต่คำเดียวว่าท่านมาสาบอะไรมันไม่ถามท่านว่าซาลาฟีหรือควานมันไม่ถามว่าท่านกูนูดหรือไม่กูนูดพอเพียงแล้วที่มันจะถล่มแค่มึงเป็นมุสลิมและทำไมวันนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มึงเรื่องเยอะมากทำไมวันนี้เราจะจับมือช่วยเหลือกันทำไมมึงเรื่องเยอะมากผมพูดที่ใต้ขอโทษนะครับบางทีพวกโจมตีมุสลิมด้วยกันผมบอกบางทีถ้าไม่กลัวบาปนะวิธีแก้อย่างเดียวคือตบอย่างเดียวและจ่ายค่าปรับ500ต่อ1ตึบแต่มันทำไม่ได้ไม่ใช่กลัวตำรวจหรอกครับผมกลัวบาปอย่างเดียวเองมึงยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าวันนี้เราต้องทำอะไรว่าวันนี้ต้องทำอะไรอากีดะห์แน่นอนสำคัญที่สุดแต่วันนี้พี่น้องที่ชัดเจนว่ามีชาดะห์แบบไอ้บังนี่มันโดนยะฮูดลุมกระทืบอยู่ท่านจะไปได้ไอ้บังนี่มาสอบอากีดะห์ก่อนไหมว่าบังเรียนอากีดะห์อะไรมาตูริดียะห์หรืออาชัยเราเอามาเรียนกับผมก่อนนี่หลักตะวีดพี่น้องปัญญาอ่อนบอกบับเลียอับดุรมานฝากบอกว่าปัญญาอ่อนผมพูดผมรับเองไม่ต้องห่วงบูลลี่ได้เต็มที่เพราะไม่เคยสนใจกับเสียงเห่าในเฟซอยู่แล้วผมนะผมถึงบอกว่าไม่ต้องมีปริญญาหรอกครับแค่เด็กมีสติและมีความคิดมันรู้ว่าอันนี้จะทำอะไรก่อนแต่คนมีอคติข้างหน้าสติปัญญาจะถูกลบมันจึงไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มอะไรก่อนฉะนั้นเราต้องเหนื่อยอีกเยอะเราต้องทำอีกมากสำคัญที่สุดถ้าวันนี้แก้อะไรไม่ได้ทำตัวเองให้สุดยอดครับเราแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองให้ได้สละให้ได้เพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะช่วยเราแน่นอนถ้าสังคมมันฟิตนาเยอะจนไม่รู้เรื่องไปเลี้ยงแพะมันนอกนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอย่าอยู่ในสังคมที่ฟิตนาอีกเลยไปอยู่ชีวิตของท่านเถอะครับทำงานดาวะทำอามานของท่านถ้าอยู่กับคนที่ไม่ได้เรื่องพี่น้องอยู่กับจะบอกกับหมาก็อะไรอยู่นะแต่ให้อาหารหมานี่ก็ได้บุญนะครับพี่น้องสงสารมันจะตายไปอยู่กับสัตว์นะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดอีหม่านไม่เสียฟิตนะห์ไม่เกิดแล้วขอดุอาให้เจนใหม่ทุกท่านวัยรุ่นยุคใหม่ทุกท่านขอให้ได้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์อิสลามผมหวังเสมอนะครับพี่น้องวัยรุ่นไม่มีตังแต่มีใจวัยรุ่นไม่มีคำสวยงามแต่มันมีพลังวัยรุ่นไม่มีสโลแกนสวยหรูแต่ถ้ามันเริ่มเมื่อไรอนาคตเปลี่ยนทันทีมุสลิมไทยจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ด้วยอัสบาบอุลามาอย่างเดียวอุลามาเป็นล้านครูเป็นร้อยโรงเรียนเป็นหมื่นทำไม่ได้หรอกครับถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอย่าลืมนะครับขนาดพลังจาฮิลิยะห์ที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นเรื่องง่ายๆเรื่องการเมืองเยาวชนมีพลังขนาดไหนนี่แค่ดุนยาอาเครอจริงกว่านั้นผมจึงบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นทุกทรงทั้งเอจนบีเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนวอกับชีวิตท่านให้อัลลอฮ์ช่วยในทางของอัลลอฮ์เดินในทางของอัลลอฮ์แล้วความยิ่งใหญ่จะกลับสู่อิสลามแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ต้องไปแล้วเดินทางต่อเลยนะครับพี่น้องขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วก็ยังไงขอดุอาให้ทีมงานสองทางธรรมนะครับขอท่านอาจารย์สดิกีนะได้ยืนหยัดเดินต่อไปเรื่อยๆดีใจมากๆนะครับที่โลกนี้ยังมีคนอ่านหนังสืออันทำได้แล้วนะขอให้ยืนหยัดคู่กับอุมมะห์ตลอดไปแล้วก็ให้พี่น้องเยาวชนรุ่นเล็กๆสืบทอดงานของสองทางธรรมต่อไปจนวันตายอามีนชาลอครับผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องทุกท่านขอให้ได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆคนอาเมนยะซากุมุลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาเมน